สวัสดีครับ VB Possible วันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ซึ่งของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2010นะครับปัจจุบันเนี่ยมีถึง2015 2016ไปแล้วนะครับก็แต่ตัวนี้เนี่ยยังใช้ในสถานศึกษาหลายๆสถานศึกษานะครับเนื่องจากว่ามีคนรีเควสต์เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับในส่วนเนี้ยผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลักการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษา Visual Basic เริ่มต้นยังไงนะครับไม่ให้หลงทางนะครับเริ่มต้นยังไงให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สามารถนำไปดูควบคู่กับคลิปโปรเจกต์ Coffee Shop หรือว่าโปรเจกต์อื่นได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโล่งๆอย่างนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจอะไรนะครับเราจะต้องมาไฟล์ให้ไฟล์ new project ขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บหรือกด Ctrl Shift N new project ในที่นี้หมายถึงว่าเราจะเขียนโปรแกรมใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเบสิกเลยซึ่งทุกภาษาเนี่ยจะต้องมีการเขียนโปรแกรมแรกนะครับก็คือโปรแกรม Hello Worldเราก็ตามเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดวานซ์ขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับโอเคก็ตรงฝั่งซ้ายมือนะครับเราก็เลือกเป็น Visual Basic นะครับWindows นะครับแล้วก็ Win Form Application ก็คือเราจะเขียนโปรแกรมที่เป็น Windows Form นะครับรันบน Windows 7 8 9 10หรือว่า XP นั่นเองนะครับตัวส่วนนี้เป็น .NET Framework นะครับเราเลือกให้สูงที่สุดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าระวังนิดนึงเรื่องการสูงเกินไปนะครับที่ผมเคยใช้เนี่ยเคยเขียนด้วย Visual 2012เนี่ยไปเลือก .NET Framework 4.5 นะครับหลายเครื่องเนี่ยรันไม่ได้ก็จะต้องลง .NET Framework 4.5 ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลแล้วนะครับในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ Windows 7Windows 8เดี๋ยวนี้เนี่ยโปรแกรมอื่นๆเนี่ยเขาจะลง .NET Framework 4มาให้แล้วนะครับโอเคอ่ะกดโอเคเราได้ Windows Form มาแล้วนะครับอ่ะมาไล่กันทีละจุดนะครับตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูนี่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเมนูบาร์นะครับตรง File Edit View Project Build ซึ่งหลักๆนี่จะใช้อยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นว่ามันเยอะแล้วใช้ไม่ถูกนะครับก็จะมีในส่วนของไฟล์เนี่ยก็เราจะเอาไว้ New Project นะครับหรือว่าเปิดโปรเจกต์เดิมนะครับหรือว่า Save ดู Recent File Recent Project นะครับ Recent Solution ในส่วนของ Edit ก็undo redo นะครับปกติ cut copy paste remove นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการอันนี้อะไรการ file and repeat replace นะครับที่เมนู view นะครับจะเป็นของเกี่ยวกับการซ่อนแสดง window ต่างๆนะครับ window ก็คือหน้าต่างพวกนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับในส่วนนี้จะมีตรง Author Window ด้วยนะครับหลายคนหาไม่เจอนะครับเวลาผมบอกว่าอย่างของ Macro Explorer อยู่ไหนนะครับมันอยู่ใน Author Window นะครับในส่วนของ Toolbar นะครับก็คือตรงนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นที่สำคัญที่จะต้องรู้ก็คือ Property Window นะครับนี่นะครับError listนะครับ toolbox นะครับแค่นี้เองนะครับในส่วนของตรงนี้นี่มีอีกตัวนึง solution explorer นะครับที่เมนูต่อไปนะครับเมนู project เมนู project นี้ที่เราจะใช้ก็ add window form ก็ได้นะครับ add module add class แล้วก็ในส่วนของ propertyก็คือตั้งค่าโปรเจกต์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปในหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของเมนูต่อมา
build solution ก็คือการ build project นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของเมนู debug นะครับก็จะมีในส่วนของ start debugging คือการ run โปรแกรมนะครับรันโปรแกรมเพื่อเทสนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรในส่วนนี้นะครับทีม Data นี่ก็จะใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในหัวข้อถัดไปนะครับ Tool Architecture Test พวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแต่โปรแกรมเมอร์ท่านอื่นๆอาจจะใช้อยู่นะครับก็ว่ากันไปนะที่จะใช้ในส่วนของข้างล่างตรงนี้ก็จะมี Save All นะครับแล้วก็รันต่อไปมาดูในส่วนของ Toolbox นะครับฝั่งซ้ายมือของเราใน Toolbox เนี่ยจะบรรจุ Object เอาไว้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี้ยจะถูกแบ่งหมวดหมู่เอาไว้แล้วนะครับเนี่ยเป็น Common Control นะครับ Container บางท่านเรียก Control นะครับแต่ผมขอเรียก Object ละกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็นะครับตามชื่อ button checkbox ที่จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน common control นะครับซึ่งเราเดี๋ยวเราจะเอา object ตรงฝั่งซ้ายมือเนี้ยใน toolbox เนี้ยมาใส่ใน design area ตรงนี้นะครับฟอร์มตรงนี้เราก็ยืดขยับได้นะครับ resize เป็นฟอร์มที่เราจะใช้เขียนโปรแกรมนะครับในส่วนของSolution Explorer นะครับจะเก็บฟอร์มต่างๆของเราแล้วก็ไฟล์ที่สำคัญนะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ Property นะก็จะเก็บProperty คุณสมบัติของ Control ต่างๆรวมถึง Control รวมถึง Property ของฟอร์มด้วยนะครับนะในส่วนของตรงนี้นะครับ Error List เนี่ยจะเก็บพวกคำสั่งที่เราเขียนผิดพลาดนะครับหรือว่าโปรแกรมเนี่ยมันไม่สามารถรันได้มันก็จะชี้แจงนะครับว่าที่มันเออร์เลอร์เนี่ยเออร์เลอร์เพราะอะไรเออร์เลอร์ตรงจุดไหนนะครับก็มีประโยชน์นะก็คอยสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูหลักการเขียนโปรแกรมนิดนึงนะครับผมจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องดีไซน์นะครับดีไซน์โปรแกรมของเราผมเอาบัตทอนมาวาง1อันเอาลาเบลมาวาง1อันนะครับดีไซน์โปรแกรมนะครับย่อขยายซึ่งดีไซน์ตรงนี้พอเรากดรันนะครับรันเทสเนี่ยเราก็จะได้หน้าฟอร์มแบบนี้เลยนะครับแบบที่เราดีไซน์เอาไว้ตอนแรกต่อไปเรามารู้จักกับ property นะครับ object แต่ละตัวเนี้ยที่ผมลากออกมาเนี้ยมันจะมี property แตกต่างกันนะครับเป็นคุณสมบัติเปรียบเสมือน property นี่เปรียบเสมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนเราเนี้ยจะมีสีผมมีอายุมีน้ำหนักใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคนเนี้ยมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนสีผมสีดำบางคนสีผมสีแดงนะครับออบเจกต์พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมี property หรือคุณสมบัติเนี่ยแตกต่างกันซึ่ง property ที่ผมบอกเนี่ยมันจะอยู่ในโซนตรงนี้นะครับเวลาสังเกตนะครับว่าเราคลิก object แต่ละตัวเนี่ย property มันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเราจะใช้งาน property ได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นผมต้องการจะขยายลาเบลตัวนี้นะครับก็คือฟอนต์ผมจะต้องไปที่ property font นะครับเปลี่ยนมันซะผมอยากให้มันใหญ่กว่านี้นะครับก็สัก16เห็นไหมครับลาเบลก็จะถูกเปลี่ยนทีนี้ผมอยากเปลี่ยนสีผมก็มาที่ property for color เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับซึ่งเวลารันปุ๊บลาเบล1ที่เราเปลี่ยน property เนี่ยก็จะ
ปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดนะครับโอเคนี่คร่าวๆนะครับเช็คบ็อกซ์นี่เดี๋ยวผมลบออกไปก่อนนะครับนะแล้วก็ทีนี้บัตทอนเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนข้อความบนปุ่มนะครับก็คลิกที่บัตทอนก่อนมาที่ panel property นะครับพิมพ์ว่าโอเคนะครับข้อความบนปุ่มก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับซึ่ง property แต่ละตัวเนี้ยเราสามารถนั่งศึกษาเองก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะตรงตัวอยู่แล้วนะอย่างเช่น back color เงี้ยก็คือสีพื้นหลังนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปเนี้ยสีพื้นหลังก็จะเปลี่ยนที่สำคัญก็คืออย่าลืมคลิก control หรือ object ที่ต้องการจะเปลี่ยน property ก่อนนะครับแล้วก็control หรือ object แต่ละตัวเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเรียก object แล้วกันนะครับมันจะมี property หนึ่งที่ชื่อว่า name นะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยจะต้องมีเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดในที่นี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อที่ใช้สำหรับการอ้างถึงเวลาเราเขียนโค้ดนะครับนี่ property name ตัวนี้นะครับทุกตัวมีหมดซึ่งมันก็เหมือนกับเราตั้งชื่อคนนั่นแหละครับว่าตั้งชื่อมันสื่อความหมายเวลาเราเรียกเราจะใช้ใครนะครับเราก็จะเจาะจงได้ถูกนะครับสมมุติผมมีลูก10คนนะมีทีมฟุตบอล10คนถ้าไม่มีชื่อเลยเนี่ยเราเรียกไม่ถูกนะครับว่าจะให้ใครไปกองหน้าใครอยู่ปีกซ้ายปีกขวาถูกไหมครับเราก็จะต้องทำการตั้งชื่อนักฟุตบอลแต่ละคนนะเพื่อจะเรียกถูกว่าเอ้ยคนนี้ไปกองหน้าคนนี้ไปกองหลังคนนี้ยืนอยู่กลางสนามอะไรเงี้ยคอยส่งบอลคอยส่งบอลประมาณนี้นะครับทีนี้รู้จัก property ไปพอสมควรละผมจะแบ่งอีกว่าการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic เนี่ยจะมีการดีไซน์การเขียนโค้ดเนี่ยตอนเนี้ยเราเรียกว่าดีไซน์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะดีไซน์แบบยังไม่รันโปรแกรมนะครับแล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือดีไซน์หลังจากเรารันโปรแกรมแล้วเช่นถ้าผมกดโอเคปุ๊บให้ลาเบล1เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยน property ตอนรันนะครับเราก็ลองทำดูนะครับทีนี้การที่เราจะเขียนก่อนที่เราจะเขียนโค้ดเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าอีเวนต์การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic เนี่ยมันจะเป็นการเขียนลักษณะคล้ายๆมันไม่ใช่คล้ายๆครับมันคือการเขียนโดยอ้างถึงอีเวนต์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับobject พวกนี้นะครับซึ่ง event เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ property ก็คือว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะครับ event ต่างจาก property ยังไง property คือคุณสมบัตินะครับ event คือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นกับ object แต่ละตัวได้ผมยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จะสามารถเกิดขึ้นกับปุ่มได้ button ได้นะครับก็คือมีอะไรบ้างเหตุการณ์ที่ผู้ใช้คลิกลงไป1ทีนะครับเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ดับเบิลคลิกลงไปถูกไหมครับเนี่ยอันนี้คืออีเวนต์คลิกเนี่ยอันนี้คืออีเวนต์ดับเบิลคลิกนะครับก็ เวลาเราจะเขียนโค้ดใช่ไหมครับเราก็เรียงลำดับนิดนึงว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มเราบ้างนะครับอย่างเช่นผมเรียงลำดับว่าถ้าเกิดมีผู้ใช้เนี่ยมาคลิกปุ่มโอเคปุ๊บเราจะให้ลาเบล1เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาที่แถบ event นะครับคลิกที่ปุ่มก่อนนะมาที่แถบ event นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า
เมื่อผู้ใช้คลิกใช่ไหมครับนี่เราก็มาดูที่ event click นะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการโคดดิ้งละอันนี้เป็นดีไซน์นะครับอันนี้เป็นโคดดิ้งผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนลาเบล1ให้เป็นสีแดงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเรียกชื่อมันก่อนลาเบล1นะครับต่อไปผมจะบอกถึง property ของมันที่ผมต้องการจะเปลี่ยนหรือต้องการจะกำหนดค่านะครับก็คือเราขั้นด้วยดอทคือพิมพ์ชื่อมาพิมพ์ดอทนะครับสีของตัวอักษรเนี่ยเมื่อกี้ที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยคืออะไรครับคือ for color ถูกไหมเราก็พิมพ์ for color นะก็ใช้ space bar เพื่อความรวดเร็วนะครับเท่ากับผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใช่ไหมผมพิมพ์ red นี่แค่นี้เองครับการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับโดยการใช้ event แล้วก็ property ของ objectทีนี้ผมลองรันดูผมกดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับลาเบล1ถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วทีนี้ advance ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ advance มากนะครับใช้ text box ก็คือว่าถ้ากดปุ่มโอเคปุ๊บข้อความที่เราพิมพ์ลงไปใน text box เนี่ยจะไปปรากฏใน label 1นะครับ text box ผมจะตั้งชื่ กลับมาที่ property ก่อนนะครับตรงนี้คือ event ตรงนี้คือ property กลับมาที่ property ผมจะตั้งชื่อมันใหม่นะครับว่า txt underscoretext โอเคต่อไปนี้ถ้าผมจะเรียกใช้อะไรเกี่ยวกับ text box ตัวนี้นะครับผมจะต้องเรียกชื่อมันว่า txt text มันถึงจะรู้จักนะครับ ก็มาที่ event เหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่งงสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าถ้าหากเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วสามารถเดินไปคลิกที่ปุ่มได้เลยเพื่อจะเข้ามาเขียนโค้ดนะครับแต่ถ้าใครยังงงนะครับก็คลิกตรงนี้มาที่ event แล้วก็ดับคลิกที่ event click โอเคเราจะลบโค้ดเก่าไปนะครับ label 1ทีนี้ผมบอกว่าผมจะให้ label 1เนี่ยเมื่อกดปุ่มโอเคปุ๊บจะให้ label 1เท่ากับ txt text ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องมาดู property ของ label 1ก่อนนะครับว่าถ้าจะกำหนดข้อความบน label 1เนี่ยกำหนดที่ property ตัวไหนนะครับก็มาดูที่ property ตัวนี้ครับ text ผมลองเปลี่ยนเป็น1 2 3ปึ๊บข้อความบนนี้เปลี่ยนแสดงว่าถ้าผมจะกำหนดข้อความอะไรบน labelให้กำหนดที่ property.text นะครับต่อไปมาดูที่ text box text box ก็มี .text เหมือนกันนะครับลองใส่1ลอง3ใช้ได้นะครับก็คือว่าเราจะทำงานผ่าน property ที่ชื่อว่า .text นะครับ .text ก็คือ text นั่นแหละนะผมเติมเป็น xxx ก่อนโอเคมาที่ปุ่มโอเคนะครับมาที่ event click เราก็จะให้ label ตอนนี้เราอยู่ใน event button 1 click เห็นไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดมีคนคลิกปุ่มโอเคเนี่ยหรือว่า button 1เนี่ยมันก็จะทำตามโค้ดด้านล่างนี้ซึ่งก็คือให้ label 1นะครับที่ property.text ให้มันเท่ากับ txt text นะที่เราเปลี่ยนชื่อ dot text อีกเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เราลองรัน
ลองพิมพ์ผมลองพิมพ์ VB possible นะครับโอเคเห็นไหมครับ label 1.text ก็จะเท่ากับ textbox 1.text หรือว่า txt underscore text good morning เห็นไหมครับ hello world ไม่นะครับการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกนะครับหากสงสัยก็เข้าไปสอบถามในเว็บ projectforstudy.com นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ